อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญหลายหลายนะครับการคัดกรองนะคะเพราะว่าจะเป็นคัดกรองภาวะสับสนทั้งตาทั้งไตนะคะทั้งหัวใจหรือทั้งถ่ายเป็นท่านดานนะคะเป็นนักอีทักษ์ไขมันเลือดสูงเป็นนักอีทักษ์ทั้งหมดทั้งได้ก่อนเลยก็ได้เพชรเจ้าไตงอเป็นตรวจว่าเมื่อสิสร้างความตระหนักเหมือนกับชุมชนครับโตพ้นแห่งเองเมื่อสิเห็นจังไหนคะเขานะคะเสียงน่าจะตามมากหรือยังไงเขาบอกเขาเขาเพียงนี้นาทีบอกเนาะสงครามบางทีไปเขาว่าตรวจสุขภาพประจำปีนี้เพื่อนอาศิบอกหนูหรือเพื่อนอาศิกำลังทุกข์ยากขึ้นกระไรช่วงที่เขาไปบอกนะคะยังจะเข้าหายมากมากนะคะเอาไปทำนาทีเป็นที่สุดนะแม่ของผู้จักเลยเนาะอยู่ไก่ครบปีเด็ดครบปีเลยหรือเปล่าคุณหมอตูหมอตูนะคะเป็นนักโภชนาการอยากให้เพื่อนบอกเกี่ยวกับอาหารที่ต้องเผาระวังแง่ในคนทั่วไปนี่เห็นแล้วอันดับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีครับอันดับแรกการที่จะจูงใจคนเนี่ยเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนมันบอกอยากให้ลูกดีต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีมันบอกแล้วทีนี้การที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเราก็ต้องเลือกอาหารที่เป็นก่อนเราก็ต้องมีความรู้ก่อนอันดับแรกหลักๆเลยก็คือว่าการที่ไอ้โรคพวกนี้โรคเรื้อรังพวกนี้มันเกิดจากการที่เรากินอาหารหวานๆเนาะตอนแรกนะครับให้เราจำง่ายๆว่า3อ2สใครได้ยินบอกใครเคยได้ยินบ้างยกมือนะครับ3อ2สคือใช้วิธีเนี้ยง่ายที่สุดแล้ว3อคืออะไรอแรกคืออาหารที่ดีเนาะต่อร่างกายนี่นะ2ก็คืออารมณ์หรือออกกำลังกายก็ได้อันนี้ก่อนอารมณ์ก่อนอารมณ์ดี3ก็คือออกกำลังกาย4อะไรครับไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่แค่นี้ครับข้าวจีนี่นะมีทั้งข้าวนะที่มีพลังงานมากกว่าข้าวเจ้า2เท่าแล้วยังมีอะไรอีกครับเกลือมันว่าผมเคยกินนะร้อนๆนี่อร่อยดีแต่ว่าถ้ากินมากเกินไปก็ทำให้น้ำตาลมันเกินจากที่เคยกินเยอะๆใช่ไหมค่อยๆลดหมูจะเลิกเล่าไม่ค่อยกินน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวมันก็กินจืดได้นะครับนี่คือลดเค็มลดอันนี้ซอสที่โซเดียมต่ำเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวครับใครจะลดเค็มขอให้ลดลงจากปีซอสและปลาซีอิ๊วเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวอันนี้ส้มตำมันบอกสิ่งที่ผมเห็นนะตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยจะ5ปีแล้วคนที่นี่จะไม่ชอบเอาข้าวเหนียวมาจ้ำน้ำด้วยช่วงนี้บุกขอแม่บ้างสิ่งที่ผมได้กินนะคือส้มผักนะขยำกับเม็ดข้าวแล้วก็เกลือใช่ไหมครับถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่ว่ากินเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีอย่ากินมาก